ผลจากเขื่อนใหญ่ในจีนแตกวันส่งผลกระทบไทยสทนอชอต้องออกมาแจงรายละเอียดวันที่7กรกฎาคม2567เวลา19.19นามติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่7กรกฎาคมดสรสระศรีกิติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนอชอเปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวคันเขื่อนกั้นน้ำของทะเลสาบต้งถิงประเทศจีนได้แตกพังทลายเมื่อบ่ายวันศุกร์ที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากมณฑลยูนานเพิ่งเผชิญฝนตกหนักในรอบปีนี้โดยส่วนหนึ่งของกำแพงเขื่อนกั้นน้ำริมทะเลสาบต้งถิงได้พังทลายลงมาทำให้น้ำไหลบ่าท่วมแต่ยังไม่มีรายงานผู้ถึงแก่ชีวิตแต่อย่างใด ดรสุรศรีเผยว่าระดับน้ําที่ท่วมสูงทําให้มีการอพยพประชาชนเกือบหกพันคนออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ใกล้เคียงนั้นขอเรียนยืนยันว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยอย่างแน่นอนเนื่องจากพื้นที่ที่เกิดเหตุไม่มีทิศทางการไหลของน้ำมายังแม่น้ำโของอีกทั้งสภาพภูมิประเทศและสภาพลุ่มน้ำนั้นอยู่กันคนละลุ่มน้ำและไม่มีความเชื่อมโยงกันแต่อย่างใด เลขาธิการสทนชกล่าวต่อว่าสำหรับประเทศไทยสภาพลุ่มน้ำที่มีส่วนเชื่อมโยงกันทางกายภาพกับจีนก็จะพอะในลุ่มน้ำแม่น้ำล้านช้างแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำระหว่างประเทศโดยแม่น้ำโขงมีต้นกำเนิดมาจากการละลายของน้ำแข็งและหิมะบริเวณที่ราบสูงที่เบตในบริเวณตอนเหนือของประเทศที่เบตและบริเวณมณฑลซิงไห่ของประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสำคัญอีกสองสายคือแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำสารวิน แม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านประเทศจีนชาวจีนเรียกว่าแม่น้ำหลานซางเจียงไหลผ่านภูเขาและที่ราบสูงในประเทศจีนผ่านมณฑลยูนนานเข้าสปปลาวเมียนมาและประเทศไทยบริเวณสามเหลี่ยมทองคำที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงใหม่ไหลเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับสปปลาว ผ่านจังหวัดเชียงรายเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีเป็นระยะทาง1,520กิโลเมตรแล้วไหลเข้าสู่สปป,ปลาวและกัมพูชาก่อนไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ที่ประเทศเวียดนามรวมความยาวทั้งสิ้น4,880กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่รับน้ำในลุ่มน้ำ7,95,000า795,000ตารางกิโลเมตรหรือ4 9 6 8 7 5ล้านไร่ สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติโดยระดับน้ำที่ตรวจวัดได้ที่สถานีจิงหงประเทศจีนต่ำกว่าระดับตลิ่ง13.34เมตรสำหรับประเทศไทยสทนชได้ติดตามสถานการณ์น้ำทุกพื้นที่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างต่อเนื่องโดยในประเทศไทยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสภาพความมั่นคงของ,ขอ,งอาคารชรศาสตร์ได้แก่ เขื่อนอ่างเก็บน้ําผนังกั้นน้ําเป็นต้นซึ่งเป็นไปตามสีมาตรการรับมือฤดูฝน2567โดยมีการติดตามผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเลขาธิการสทนทกล่าวจีนเขื่อนแตกในเทะเลสาบใหญ่อันดับสองสีจิ้นผิงสั่งทุกหน่วยระดมกําลังช่วยทางการจีนสั่งอพยพประชาชนราว6,000คนหลังฝนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้เกิดในทะเลสาบขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศที่มณฑลหูหนานเกิดการพังทลายและปล่อยมวลน,น้ำมหาศาลไหลเข้าท่วมชุมชนทันทีทําให้ประเทศที่ทุนจีนไปสร้างเขื่อนให้เกิดความกังวลไปด้วยวันที่หกรกฎาคม2567เวลาสิบนาิกาสนาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า สำนักข่าวซินหวารายงานว่าส่วนหนึ่งของเขื่อนบริเวณขอบทะเลสาบตรงถิงในมณฑลหูหนานเกิดการแตกออกเป็นระยะทางกว้างราว226เมตรเมืม่อบ่ายวันศุกร์ที่5กรกฎาคมทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสั่งอพยพชาวบ้านราว6,000คนและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิต สถานีโทรทัศน์ CCTV ได้เผยแพร่ภาพมวลน้ำที่ไหลทะลักออกจากช่องแตกของเขื่อนเข้าท่วมเรือสวนไร่นาและบ้านเรือนของประชาชนจนเกือบมิดหลังคาขณะเดียวกันศสย์เฝอร,ระวังของจีนได้ประกาศควบคุมการจราจรบนถนนทุกสายที่มุ่งหน้าเข้าและออกจากเทศมนตรหวาหลงซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ราวห้าแสนคนสืบเนื่องจากความจำเป็นในการป้องกันอุทกภัย ในช่วงเวลาควบคุมยานพาหนะอื่นๆที่นอกเหนือไปจากรถของเจ้าหน้าที่ป้องกันน้ําท่วมจะไม่อนุญาตให้ผ่านเข้าพื้นที่ศูนย์เฝ้าระวังประกาศผ่านแพลตฟอร์มไวโบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้มีคําสั่งให้ทุกหน่วยงานระดมกําลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรทั้งหมดเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามรายงานของสินหวาวันนี้ กระทรวงสาธารณการฉุกเฉินของจีนยังได้ส่งทีมกู้ภัยกว่า800คนยานพาหนะเกือบ150คันและเรืออีกหลายสิบลำเข้าไปช่วยซ่อมแซมรอยแตกของเขื่อนและสนับสนุนภารกิจบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมรัฐบาลจีนได้ประกาศจัดกองประมาณพิเศษจำนวน540ล้านหยวนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในมณฑลหูหนานและพื้นที่ภัยพิบัติอื่นๆตามรายงานของ CCTV จีนต้องเผชิญกับฤดูร้อนที่สภาพอากาศรุนแรงสุดขั้วโดยเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้ขณะที่ภาคเหนือมีอุณหภูมิร้อนจัดอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์เขื่อนขนาดใหญ่ของจีนแตกในครั้งนี้ก็ได้สร้างความวิตกเป็นอย่างมากให้กับบางประเทศที่มีทุนจีนเข้าไปก่อสร้างเขื่อนภายในประเทศจำนวนหลายเขื่อนโดยความวิตกนี้หมายรวมไปถึงความแข็งแรงของเขื่อนที่สร้างไปและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำกับจีนในลักษณะเช่นนี้ด้วย